สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผลิตในวันนี้พามาที่ร้าน April's Bakery แห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านขนมหวานเบเกอรี่ที่โดดเด่นมากกับเมนูพายเพราะความอร่อยของแป้งพายสูตรฮ่องกงที่ไม่มีส่วนผสมของนมและเนยคนแพ้นมเนยจึงรับประทานได้สบายครับและไส้ชนิดต่างๆที่มีให้เลือกมากกว่า20แบบโดยเฉพาะพายหมูแดงเมนูซิกเนเจอร์ที่ขายดีมาตลอด10ปีและครั้งนี้ April's Bakery ก็มีเมนูใหม่มาตอกย้ำความอร่อยเลิศกับพายหมูคุโรบุตะย่างไข่เค็มพายไส้กรอกและหมูหยองกรอบเชิญลิ้มลองได้60สาขาทั่วประเทศไม่รอช้าสนใจรายการตามกูรูอาหารอินเตอร์คุณเรียนและพิพันธ์ไปชิมกันเลยครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของแบรนด์เลยคุณณัฐนพรเอื้อวันธนาคูณคุณออนจ๋าสวัสดีจ้าคุณออนขาวันนี้ภูมิใจนำเสนออะไรจ๊ะค่ะซิกเนเจอร์ของออนนะคะก็คือพายหมูแดงเพราะว่าเราอ่ะใช้เครื่องเทศที่นำเข้านะคะนำมาหมักกับหมูจนได้รสชาติหมูที่อร่อยหอมค่ะแล้วนำมาปรุงรสกับซอสสูตรเฉพาะของเอพิวเบเกอรี่พอมารวมตัวกับแป้งนะคะก็จะทำให้ได้พายหมูแดงที่มีรสชาติไม่เหมือนใครแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะตอนนี้เราออกพายตัวใหม่นะคะซึ่งเป็นพายหมูคุโรบุตะย่างไข่เค็มค่ะพิเศษยังไงจ๊ะออนคือออนใช้หมูคุโรบุตะจากญี่ปุ่นค่ะเอามาย่างด้วยซอสสูตรพิเศษของเราค่ะบวกกับไข่เค็มเท่าไปทำให้รสชาตินัวแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะพายตัวที่2นะคะของเราก็คือเป็นพายไส้กรอกค่ะตัวไส้กรอกสั่งทำจากโรงงานนะคะพอมารวมเข้ากับแป้งสูตรเฉพาะของ April Bakery ค่ะนัวแล้วก็อร่อยมากๆเมนูใหม่ที่3ของ April's Bakery วันนี้ค่ะก็คือหมูหยองกรอบค่ะค่ะเรามีทั้งหมด3รสเราใช้วิธีการอบแทนการทอดนะคะและส่วนที่พิเศษสุดๆก็คือใช้วิธีการแพ็คกิ้งโดยใช้ถุงเมทัลไลท์ค่ะทำให้ยืดอายุของสินค้าโดยที่เราไม่ใส่สารกันบูดค่ะแป้งพิเศษอย่างไรตัวแป้งของเรานะคะจะเป็นแป้งพายสูตรฮ่องกงค่ะตัวแป้งเนี่ยค่ะไม่มีเนยไม่มีนมนะคะตอนนี้เรามี delivery ด้วยนะคะสามารถโทรได้เลยค่ะ0828266642ค่ะหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะ @apulsbakery ได้เลยค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook หรือ IG apulsbakery ได้เลยนะคะรีต้องขอการันตีความอร่อยเลิศอีกครั้งหนึ่งที่ April's Bakery เขามีถึงกว่า20ไส้60สาขาทั่วประเทศยังคงเป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน April's Bakery ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านท่านครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูของเราวันนี้คือพายหมูคุโรบุตะกับร้าน April's Bakery ค่ะคุโรบุตะถูกค้นพบที่เมืองเบิร์กเชียร์คันทรีประเทศอังกฤษและต่อมาในศตวรรษที่18ค่ะได้มีการส่งมอบให้จักรพรรดิญี่ปุ่นเป็นของขวัญซึ่งได้พัฒนาสายพันธุ์และตั้งชื่อว่าเป็นคูโรบุตะเนื้อหมูคูโรบุตะมีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อมากกว่าปกตินั่นเองมีกล้ามเนื้อละเอียดมีความนุ่มชุ่มฉ่ำวาวสีเข้มๆเวลามาทำอาหารก็จะได้รสชาติที่แสนอร่อยวันนี้เราก็เลยได้พายหมูคุโรบุตะที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอร่อยเลิศกับคุณลีกาลี่เมชื่อ